จีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนตกเจ้ากินปลาจระเม็ดลาบพริกเธอเมนูนี้ง่ายง่ายแต่เธอรู้ไหมใช้เวลานานจังหู้เธอน่าจะถอดปลาเลยนะข้าว่าจะทำง่ายง่ายแล้วเธอเฮ้ตอดปลานานจังหู้เธอแต่ก็อร่อยดีนะคะเมนูปลาจระเม็ดลาบพริกเธอวันนี้ฉันก็มาจัดการเลยเธอไปที่หัวรถไฟโอ้ยใส่หัวรถไฟนี่ตั้งตั้งนานไม่เดินไปหน่อย รถเคลื่อนฉันแช่เก้ไปเก้มากรถเคลื่อนเก่งไว้จะใส่รถไฟนะไม่เดินไปหน่อยเออผู้เล่นผู้เล่นปอว่าเขาเอามาตั้งชู้เธอหัวจักรถไฟติโกโปอะไรเธอเนี่ยปอว่าเวียนไปเวียนมากับข้าวตรงนี้เลยเธอไปหาปอบป้าจระเม็ดมาอู้บรรยากาศฝนตกวันนี้เธอเธอเล่าฝ่ามืดครึมอู้นี่ก็ฝนตกรกเล็กเตือนะรถไฟก็ฮือเนี่ยอยากคนเจ้านี่ก็ไม่ค่อยสนใจแต่ไรหัวรถไฟแต่ฉันน่ะชอบใจอ่ะหัวรถไฟนี่เพราะว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากโกโปเธอหลังจากนั้นก็ลบมาเถอะยาคาวยาคาวก่อนจะทำเมนูไรนี่ก็ต้องกินอะไรเสริมก่อนเลยเถอะวันนี้ก็ได้เจอกล้วยปิงหรือกล้วยยางเถอะมันเป็นกล้วยยินเถอะแต่ว่าลูกบ่าวว่าไม่เคยพบเคยเห็นอันนี้เลยลูกเลยเห็นแล้วนี่เถอะจะกินให้ดูด้วยนะคะลูกไม่เคยกินฉันกินได้พี่นะเอารองทองไว้ก่อนวางกับข้าวจะแซ่บเติมราดเอาน้ำจิ้มของมันน้ำหวานเนี่ยกินร้อยนะมันเป็นกล้วยยินเถอะนี่เทนูนี่เขาเรียกซิกเนเจอร์เลยเถอะซิกเนเจอร์โกโปเถอะกล้วยปิงกล้วยยางร้อยเถอะร้อยเถอะกินก่อนกินก่อนเหนื่อยแต่เดี๋ยวปลาจระเม็ดว่างยีเซตเถอะก็จับปลามาเลยจับน้องมาเมี้ยจับน้องมาเอาแควคีออกแควคีขี้แฝะมันออกมาเสร็จแล้วก็มีไข่หรือมีไข่หรือวะมี มีไข่ตัวนี้มีไข่ปลาจระเม็ดมีไข่เถอะแควออกพาแล้วก็กรีด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 เป็นซ่องนั่นนะซ่องกรีดซ่องซ่องเซนเถอะซ่องเซนกรีดนี่ก็หนังทำข้างล่างบ้านเลยเถอะกรีดเสร็จเลยก็แต่เดี๋ยวก็เอาเป็นล้างเลยเถอะล้างอ้อยน้ำเลือดมันออกล้างแล้วสะเด็ดน้ำต้องซ้ำน้ำเถอะนะปลาจระเม็ดกระสือไม่กี่ตัวนะจ๊ะต้องซ้ำตัวเถอะนี่ก็ล้างออกให้เรียบร้อยทั้งเงือกทั้งไรก็เอาออกนะจ๊ะให้มันสะอาดเถอะวันนี้เมนูนี้ถือว่าไม่อ่ะฉันว่าจะทำอะไรให้มันง่ายง่ายขึ้นนะเพราะว่าเทียงๆกินข้าวไม่ตรงเวลาต้องทำคลิปก่อนส่งผีมากก่อนนะจ๊ะหรือว่าส่งแต่ละแพลตฟอร์มก่อนถึงนั้นแหละข้าวก็เลยก็พอรองฮะไม่ได้หยุดนั่นก็เลยเอากล้วยปิงหมักเสริมก่อนนะจ๊ะรองทองเธอนี่กำลังปลาเสร็จแล้วนะจ๊ะเธอจ๊ะกระดบุญละกระดบุญมันสะอาดในผ้านน้ำเธอเสร็จแล้วก็จัดการนั่นเลยเถอะวันดีฝนตกเถอะบ้านเมืองก็รู้สึกว่าลมเย็นเถอะนั่นแหละก็เอาเมนูปลามากินมั่งเลยเพราะอากาศไม่ร้อนแรงเถอะนะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำล้างซ่องน้ำซ้ำล้างไปท่านนั่นแหละพออากาศร้อนมันต้องเล่นน้ำมากไงมันแหละใช่อ๋อเสร็จแล้วก็เอากระทะมาเถอะกระทะมาก็เทน้ำมันใส่นะจ๊ะเธอจ๋าวันนี้นะไม่ใช่น้ำมันกุ๊กน้ำมันไรแบบบานๆเธอจ๋าใช้น้ำมันทุ่งนี่แหละแบบง่ายๆใส่น้ำมันก็ไปแล้วให้มันร้อนก่อนนะจ๊ะเธอจ๋าร้อนถ้าไม่ร้อนนั้นปลามันจะไม่กรอบอันดับแรกก็เคล็ดลับเราเลยเธอเคล็ดลับของเธอมันของฉันไหมอ่ะใส่แป้งถอดกรอบลงไปถอดก่อนไปโรยในนั้นป้องกันไม่ให้ปลาติดกระทะถึงก็แล้วติดกระทะมาแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หั่นหอมขี้ตั้งรอไว้ก่อนนะเธอน่ารอว่าตอนใดปลาจะถอดกรอบนะมันแหละก็นั่งไปนั่งมาปลามันก็ชูดเด่นใส่ตัวเองก็ต้องมานั่งทุ่งค่าถอดนะเธอนะ
เพราะว่าปลามันชูดน่ะนี่ก็แค่ที่กรอบแต่เธอแต่ว่าปลาที่โทษมันไม่สวยอ่ะมันติดกระทะเธอนั่นแหละมันเสร็จแล้วเธอนี่ก็ได้ประมาณปิดตั้งนู่นปิดตานี่ปิดตานั่นเรียบร้อยแล้วจะแกงข้างให้ปลาได้เรียบร้อยแล้วรดน้ำรดน้ำมันให้เผื่อต้องการให้กอบเร็วๆเธอกันนั่งค่อยไปค่อยมาเหนื่อยเลยลาวเธอถ้าว่าเหนื่อยเลยลาวกระป๋อมันร้องอ่ะล่ะ อยากกล่าวนี่เมนูนี่เธอตลกมากเลยรู้ไหมว่าจะเซ็ตก่อนสุดใจแล้วมันเหมือนกับเมนูอื่นนั่นแหละพอๆกันนี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วก็ราดพริกอะไรเซ็ตเรียบร้อยเลยเธอได้ไว้พร้อมที่จะกินแล้วเธออย่าลืมติดตามกันนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะเธอจ้าจะเธอคนแรกจะเป็นผู้ที่ได้ชมคลิปฉันนะคะเธอจ้าและขอบคุณเพื่อนเพื่อนแฟนคลับทั้งหลายที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามฉันด้วยนะคะแรงไปแรงมาก็แรงวกไปวกมาแล้วเจอนะ อยากกล่าวเลยสวบ